คุณผู้ชมคะความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานนี้นะคะเจ้าของบ้านเขากลับมาที่บ้านในพื้นที่แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พบว่ากำลังจะให้ช่างรีโนเวทแต่ช่างไปเจอตู้แช่แข็งอะค่ะตู้แช่ฟรีซแล้วพอเปิดดูข้างในมีซากของเด็กทารกน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีนะคะถูกแช่แข็งเจ้าของบ้านบอกงงมากๆเลยไม่รู้มาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็ให้ยายเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่บ้านแทนแต่ว่าตอนนี้ยายย้ายออกไปแล้วพอไปสอบถามคุณยายค่ะคุณยายบอกนะคะว่าอ๋อตอนนั้นน่ะยายให้หลานคนนึงที่ชื่อว่าเอี้ยวมาอาศัยอยู่แล้วเอี้ยวอ่ะเขาเคยมีเมียเมียเขาแท้งลูกพอไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผ่าเด็กออกแต่ว่าเอี้ยวทำใจไม่ได้บอกกับยายว่าขอเก็บไปก่อนได้ไหม1เดือนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำพิธีทางศาสนาหลังจากนั้นค่ะยายย้ายออกจากบ้านนี้โดยที่ไม่ทราบว่าศพของเด็กทารกยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะล่าสุดช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสภ.แม่ปิงก็เลยเชิญตัวคุณวิรัติประภาพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เชิญตัวนางสาวพิงแพรวพิงแพรวเป็นอดีตภรรยาของนายเอี้ยวค่ะตอนนี้เอี้ยวติดคุกอยู่นะคะในข้อหาลักทรัพย์เชิญมาสอบถามแล้วก็ไปขอประวัติในการตรวจรักษาจากทางโรงพยาบาลนครพิงมีประวัติชัดเจนนะคะว่าพิงแพรวเคยตั้งครรภ์อายุครรภ์ตอนนั้น29สัปดาห์แล้วพิงแพรวเนี่ยมีความดันโลหิตสูงระหว่างการตั้งครรภ์ทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์จึงจำเป็นต้องผ่าเด็กออกมีประวัติยืนยันทางการแพทย์ชัดเจนส่วนพิงแพรวเขาบอกว่าเขาไม่ทราบนะคะที่สามีเขาเอาศพลูกมาแช่ไว้ถ้ารู้ก็จะไม่ให้เขาทำแบบนั้นเด็ดขาดรู้เพียงแค่ว่าสามีทำใจไม่ได้แต่ไม่คิดว่าจะเอาศพมาแช่แข็งไว้เป็นปีแบบนี้ถ้ารู้ก็จะห้ามลองฟังดูค่ะไม่ทราบค่ะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ค่ะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากมาให้ข้อมูลค่ะวันนี้ครับคือเราไม่รู้เลยไม่มีใครอยากให้เอาลูกไปไว้อย่างนั้นหรอกค่ะคือเราไม่รู้เลยนะไม่รู้ค่ะพยายามลืมมาสองหลายปีแล้วค่ะเรื่องนี้คือเขาไปขอรับลูกมาจากทางโรงพยาบาลเองค่ะน่าจะใช่ค่ะแต่ว่าแพทย์ไม่ได้บอกเราใช่ไหมคะว่าพี่เขาเอาลูกไปละไม่เคยบอกค่ะคือตอนนั้นเราไม่รับรู้เพราะเรารู้แค่ว่าลูกเรายังไม่ตายค่ะรู้ว่าพ่อบุญธรรมเขาเอาเงินให้เขาประมาณ 5,000 ไปทำพิธีค่ะเราก็คิดว่าเขาน่าจะไปทำเรียบร้อยแล้วพิธีณตอนนั้นคือเป็นพิธีอะไรเขาบอกก็ไปเหมือนทั่วไปนะคะค่ะก็ถามค่ะเขาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็เลยถามว่าไปทำอะไรยังไงกับใครเขาก็บอกว่าพ่อเขาพาไปจัดการเขาไม่รู้แค่นี้ค่ะกับพ่อแม่เขาก็คือไม่ได้เข้าไปตามห้องต่างๆอะไรอย่างนี้อ๋อเข้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะเขาไม่ให้เราเข้าอยู่แล้วค่ะเราปกติเราก็อยู่บ้านเราอยู่บ้านเราโกรธก็ทำโกรธก็ทำอะไรไม่ได้หลังจากนี้จะทำยังไงต่อไปจะทำบุญกับลูกให้ลูกหรือไม่เจ้าตัวบอกกับเรานะคะว่าตลอดเวลาที่คบหากับในเอี้ยวเขาไม่เคยไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ที่บ้านตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นการเก็บศพลูกเอาไว้ที่บ้านหลังเกิดเรื่องนั้นน่ะเขาเลยไม่ทราบข้อมูลส่วนคนนึงที่รู้เรื่องมาตั้งแต่แรกที่ในเอี้ยวเอาศพเด็กทารกมาใส่ตู้แช่เอาไว้ก็คือแม่เลี้ยงของเขาค่ะจริงๆมีศักดิ์เป็นยายแหละแต่ว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆคุณยายสีน้อยให้ข้อมูลนะคะว่ายายถามเขาเหมือนกันนะคะว่าทำไมทำแบบนี้เอี้ยวบอกว่าเอี้ยวเนี่ยเป็นคนที่พ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่เอาแล้ววันนึงมีลูกอ่ะก็รักลูกแล้วทำใจไม่ได้ที่ภรรยาแท้งลูกต้องเสียลูกไปแต่ยายบอกกับเขาไปแล้วนะว่าในกรณีแบบนี้เราต้องไปทำบุญทำพิธีทางศาสนาอะไรให้มันเรียบร้อยเอี้ยวรับปากกับยายว่าขอเก็บไปก่อนขอฝากแช่ไว้ก่อนแค่เดือนเดียวเท่านั้นแต่ยายอ่ะที่ไม่ได้ตามเรื่องต่อเพราะตอนนั้นอ่ะยายย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จยายก็เลยไม่รู้ว่าเขาเก็บเอาไว้เป็นปีฟังจากคุณยายที่รู้มาตั้งแต่แรกอะค่ะได้ปรึกษาแกมาเลยเอามาเลยมันบอกว่าเออแม่ลูกแข็งแล้วเนยมันไม่ได้เลี้ยงมันตายตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อแล้วมันว่ามันทำใจไม่ได้มาฝากยายเดือนหนึ่งแล้วมันแล้วยายก็บอกว่าฝากได้ไหนมันว่าละอ่อนมันตายแล้วแล้วมันก็จะเหม็นจะเน่ามันบอกว่าเป็นอย่างเอ๋วมีวิธีของเอ๋วแล้วก็ไปซื้อตู้มาแช่ยายว่าเดือนเดียวนะมันก็เออห้าปากว่าเดือนเดียวเสร็จแล้วพอสร้างบ้านนี่เสร็จยายต้องย้ายมาอยู่นี่แล้วยายถามมันไม่ได้มันก็บอกว่าเอาไปแล้วบัดนี้ไปเลยเจ้ายายเดินแบบสะดวกไงแล้วก็มันมีไอ้แฟนยายกับ
มันป่วยไงมันขี่จักรยานมาได้แล้วมันก็เสียใจที่มันน่าจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนาะแล้วที่มันเอายกคือโรงพยาบาลเนี่ยกระจุบก็ไม่ก็เป็นคนเรียบร้อยมันกว่าที่ใจมันจะโหดร้ายคุณผู้ชมคะผู้กำกับการสภ.แม่ปิงบอกว่าจากการตรวจสอบหลักฐานทั้งเรื่องใบรับรองแพทย์แล้วก็เจตนารมณ์ของทั้งคุณยายแล้วก็แม่เด็กรวมถึงตัวในเอี้ยวเองเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะนำศพทารกมาทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะแต่ว่านำมาเก็บไว้เพื่อรอประกอบพิธีทางศาสนาแต่ปรากฏว่าในเอี้ยวถูกจับกุมในคดีลักทรัพย์ก่อนก็เลยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของบ้านที่เขาเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงและต้องการจะมาปรับปรุงบ้านเนี่ยเขาเตรียมที่จะทำบุญให้กับเด็กทารกที่เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมส่วนภาพขนมที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าช่างผู้รับเหมาเนี่ยเหมือนเขาเอามาเส้นไหว้ดวงวิญญาณก่อนที่จะเข้าไปปรับปรุงต่อเติมบ้านต่อไปค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ